ลำดับที่6จงตัดป่าพระพุทธภาษิตวะนังชินทะมารุกขังวนโตชายเตพยังเชตวาวะนังวนัสท่านจะนิบบนาโหทะภิกขโวยาวันหิวนโทนะชิตชติอนุมัตโตปิขออภัยอนุมัตโตปินรสนาริสุปฏิภัทธะมโนวตาวะโซวาโชคีระปะโกวะมาตริแปลความว่าท่านทั้งหลายจงตัดป่าแต่อย่าตัดต้นไม้เพราะภัยย่อมเกิดแต่ป่าเมื่อตัดป่าและหมู่ไม้ในป่าแล้วจงเป็นผู้ออกจากป่าหมู่ไม้ที่อยู่ในป่าแม้เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยอันบุคคลยังตัดไม่ขาดในนารีทั้งหลายเพียงใดเขาย่อมเป็นเหมือนลูกโคที่ยังดื่มนมมีใจผูกพันในมารดาอยู่เพียงนั้นอธิบายความคำว่าป่าในที่นี้หมายเอากิเลสดูดป่ามีราคะเป็นต้นมิได้หมายถึงป่าธรรมดาส่วนคำว่าต้นไม้นั้นหมายเอาต้นไม้ธรรมดาพระองค์เกรงภิกษุผู้มาจะเที่ยวตัดต้นไม้จึงตรัสขยายความไว้ในที่นี้ว่าอย่าตัดต้นไม้อันว่าภัยทั้งหลายมีภัยจากเสือหมีและสัตว์ร้ายอื่นๆย่อมเกิดจากป่าธรรมดาฉันใดภัยมีชาติภัยชราภัยพยาธิภัยและมรณะภัยย่อมเกิดจากป่าคือกิเลสมีราคะเป็นต้นฉันนั้นต้นไม้ใหญ่ชื่อว่าป่าหมู่ไม้เล็กๆชื่อว่าหมู่ไม้อันเกิดขึ้นในป่ากิเลสใหญ่ๆมีราคะโทสะและโมหะอวิชชาเป็นต้นชื่อว่ากิเลสดุจป่าส่วนกิเลสเล็กๆที่เกิดตามกิเลสใหญ่ๆมาชื่อว่ากิเลสดุจไม้ดุจหมู่ไม้ในป่าอันหนึ่งกิเลสที่คร่าไปสู่ภพชื่อว่ากิเลสดุจป่ากิเลสที่ให้ผลในปัจจุบันเล็กๆน้อยๆชื่อว่ากิเลสดุจหมู่ไม้ในป่าเช่นความริษยาอันอยู่ในใจเป็นเหตุเผาใจตนเองในปัจจุบันเมื่อตัดป่าคือกิเลสใหญ่ๆและหมู่ไม้ในป่าคือกิเลสปลีกย่อยได้แล้วเป็นผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังป่าออกจากป่าคือกิเลสได้อันหนึ่งทรงแสดงว่ากิเลสอันเป็นดุจหมู่ไม้ในป่าเช่นความรักอาลัยในสตรีแม้เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยก็ทำบุคคลผู้นั้นให้ไม่เป็นเสรีชนต้องผูกพันอยู่กับสตรีเหมือนลูกวัวที่ยังไม่ทิ้งนมแม่ต้องติดแม่อยู่ตลอดเวลาห่างไม่ได้ความเสน่หาในสตรีนั้นมีอานุภาพในการผูกมัดนรชนให้ติดอยู่สยบอยู่มีอานุภาพบังคับให้คนทำความชั่วได้เพราะความเสน่หาอาลัยในสตรีนั้นเมื่อยังตัดอาลัยในสตรีไม่ได้ก็เป็นการยากที่จะพ้นจากทุกข์เพราะนี่เป็นเพียงกิเลสหยาบๆกิเลสของสัตว์โลกทั่วไปทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงเมื่อละกามได้แล้วยังต้องไปเจอปัญหาเรื่องทิฏฐิและอวิชชาเป็นต้นเขาอีกซึ่งเป็นกิเลสที่ละเอียดกว่าละได้ยากกว่าเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุแก่หลายรูปมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องภิกษุแก่หลายรูปภิกษุเหล่านั้นเดิมเป็นชาวเมืองสาวัตถีนั่นเองเป็นผู้มีฐานะดีมั่งคั่งมีทรัพย์มากเป็นสหายกันทำบุญร่วมกันฟังธรรมด้วยกันวันหนึ่งฟังธรรมของพระศาสดาแล้วเกิดความเลื่อมใสคิดว่าพวกเราแก่แล้วอยู่ครองเรือนก็ไม่มีประโยชน์อะไรพวกเราควรจะบวชดังนี้แล้วขอบวชในสำนักพระศาสดาแต่เนื่องจากเป็นคนแก่บวชแล้วก็เรียนธรรมวินัยอะไรไม่ได้ให้คนสร้างศาลาไว้แห่งหนึ่งท้ายอาวาสอยู่ด้วยกันไปบิณฑบาตด้วยกันเวลาไปบิณฑบาตก็ไปที่เรือนแห่งพัญญาตนนั่นเองบรรดาภิกษุเหล่านั้นพัญญาของภิกษุรูปหนึ่งชื่อมธุระปาณิกาในวงเล็บแปลว่ารถมือดีนางเป็นผู้มีอุปการะมากแก่ภิกษุเหล่านั้นเพราะฉะนั้นภิกษุเหล่านั้นคือเอาอาหารที่ตนได้แล้วนั่นแหละไปนั่งฉันที่เรือนของนางส่วนนางก็ถวายข้าวและกับที่ตนจัดไว้แก่ภิกษุเหล่านั้นด้วยความเต็มใจเลื่อมใสต่อมานางสิ้นชีวิตลงด้วยอาพาธบางอย่างพระแก่เหล่านั้นประชุมกันในศาลาของพระแก่ผู้เป็นสหายหนึ่งเล็บอดีตสามีของนางกอดคอกันร้องไห้รำพันอยู่ว่าอุบาสิกาผู้มีรสมืออันอร่อยเห็นป่านนี้ทำกาละเสียแล้วพวกภิกษุหนุ่มและสามเณรเห็นดังนั้นยังไม่ทราบเรื่องจึงวิ่งเข้าไปถามโดยรอบพระแก่ทั้งหลายจึงเล่าให้ฟังว่าพัญญาเก่าของสหายของพวกผมทำกาละเสร็จแล้ว
นางเป็นผู้มีอุปการะมากแก่พวกผมฝีมือปรุงอาหารของนางอร่อยยอดเยี่ยมบัดนี้ผมจะหาใครที่มีอุปการะเสมอเหมือนนางผู้นั้นเล่าพวกผมร้องไห้เพราะเหตุนี้พวกภิกษุสนทนากันในธรรมสภาพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสว่าภิกษุแก่เหล่านั้นเคยลำบากมาแล้วแม้ในการก่อนคือสมัยนั้นนางมัทุระปาณิกาเกิดเป็นกาภิกษุเหล่านี้ก็เกิดเป็นกาเหมือนกันนางกาเที่ยวไปริมฝั่งสมุทรถูกคลื่นในสมุทรซัดลงไปตายในสมุทรนั่นเองพวกกาตัวผู้พากันร้องไห้ร่ำไรชวนการจะเอาจะงอยปากวิทน้ำในมหาสมุทรได้รับความลำบากเป็นอันมากจนในที่สุดปรารภกันว่าเออก็คางของเราลาแล้วปากของเราซีดแล้วพวกเราวิทน้ำต่อไปก็ไม่สำเร็จเพราะห่วงน้ำยายังเต็มอยู่อย่างเดิมพระศาสดาทรงนำอดีตนิทานมาแล้วตรัสอีกว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออาศัยป่าคือราคะโทสะและโมหะจึงมีความทุกข์เห็นป่านี้เธอควรจะตัดป่าเสียจักเป็นผู้สิ้นทุกข์ได้ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าวะนังชินทะมารุกขังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุแก่เหล่านั้นได้บรรลุโสดาปัตติผล